นอกเหนือจากบริการทางการเงินแล้วเนี่ยสิ่งที่ธนาคารเราเนี่ยโฟกัสมาโดยตลอดด้วยก็คือการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้ากรุงศรี Business Link ช่วยนำเราเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ลิงก์เรากับทั้งคู่ค้าทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าบายเออร์เองก็ตามยุคนี้ค่ะเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการทำธุรกิจนะคะทำให้การแข่งขันเนี่ยดุเดือดมากๆเลยโดยเฉพาะธุรกิจ SME ค่ะที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดการมีพันธมิตรทางธุรกิจนะคะจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจยุคนี้ค่ะเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะหรือช่วยให้เราเนี่ยได้มีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นธนาคารกรุงศรีค่ะก็ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ทางธนาคารก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มในการจับคู่ธุรกิจที่เรียกว่ากรุงศรี Business Link นะคะเพื่อเปิดโอกาสแล้วก็เพื่อให้ผู้ค้าเนี่ยได้สามารถเข้าถึงเครือข่ายแล้วก็เข้าถึงการพบปะพูดคุยกับผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแต่จะชวนคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับคุณโอมันตินีอัครเสริญผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาแพลตฟอร์มจับคู่ทางธุรกิจกรุงศรี Business Link ค่ะก็สำหรับกรุงศรีแล้วเนี่ยเราก็มีบริการทางการเงินนะคะที่เราก็พยายามที่จะตอบโจทย์ลูกค้านะคะในทุกๆเรื่องสิ่งที่ธนาคารเราเนี่ยโฟกัสมาโดยตลอดด้วยนะคะก็คือเรื่องของ value added service นะคะก็คือการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านกิจกรรมสัมมนาหรือแม้กระทั่งผ่านทางด้านของออนไลน์มีเดียของธนาคารเราเองนะคะรวมทั้งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มสำหรับจับคู่ธุรกิจซึ่งก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจแต่อยากจะให้ช่วยขยายความเซอร์วิสหรือว่าบริการการจับคู่ธุรกิจผ่านบริการ business matching หรือว่ารูปแบบของกิจกรรมที่ทางธนาคารกรุงศรีได้ดำเนินกิจกรรมหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างเราก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็เป็นการจับคู่ธุรกิจแบบพบหน้าเราก็จัดเป็นงานเรียกว่างานแฟร์เลยดีกว่าเราชื่อว่าเป็นกรุงศรี MUFG Global Business Matching ก็จะมีคู่ค้านะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายทั้งในประเทศไทยเองนะคะทั้งรายเล็กรายใหญ่แล้วก็ข้ามชาติก็คือมาจากญี่ปุ่นบ้างละมาจากประเทศต่างๆในอาเซียนบ้างละซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นกลุ่มของลูกค้าธุรกิจที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของกรุงศรีแล้วก็ MUFG และจนกระทั่งในช่วงของโควิดเราก็มีโอกาสในการได้ทำ virtual business matching คือเรียกได้ว่าต่อให้มีโควิดแล้วก็ยังสามารถที่จะซัพพอร์ตลูกค้าเราในเชิงของการหาโอกาสทางธุรกิจได้หลังจากนั้นเราก็พบว่าความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถช่วยลูกค้าไม่ต้องรอปีละหนหรือ2หนนะคะแต่ว่าสามารถ matching ได้ทุกวันเลยนะคะเราก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มตั้งชื่อว่าเป็นกรุงศรี business linkซึ่งหลักๆของบริการนี้ก็เป็นบริการจับคู่ธุรกิจไม่เพียงแค่ซื้อขายสินค้าแต่เป็นเรื่องของการที่สร้างโอกาสในการหาพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ Joint Venture หรือมากกว่านั้นนะคะก็สามารถที่จะดรอปความต้องการผ่านแพลตฟอร์มได้ซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่กลุ่มของธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะโพสต์โปรไฟล์ของบริษัทขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลด product ต่างๆที่มีนะคะแล้วก็แจ้งความต้องการว่าอยากจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายหรือจะหา Joint Ventureก็แล้วแต่สามารถทำได้บนแพลตฟอร์มเลยตอนนี้มีแบรนด์ที่เป็น success case หรือว่าเป็นตัวชูความสำเร็จไหมคะอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังไหมคะวันนี้ค่ะสำหรับแบรนด์ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ participate กับกิจกรรมของเราอยู่บ่อยๆเลยนะคะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างโทฟูซังอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชื่อดังอยู่แล้วเนาะจริงๆแล้วด้วยความเป็นโทฟูซังเนี่ยจะหาผู้ซื้อผู้ขายด้วยตัวเองเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจที่ก็มีลูกค้าที่มีชื่อเสียงแบบเนี้ยค่ะเข้ามาใช้บริการแล้วก็มีโอกาสในการได้เข้างานกรุงศรี Business Matching เราตั้งแต่ประเภทที่เป็นงานแฟร์ก็คืองานที่มาพบหน้ากันแบบ face to face ซึ่ง1ปีจะจัดประมาณ 1-2 ครั้งเนี่ยนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็เข้ามาเป็น user บนกรุงศรี Business Link ของเราด้วยเหมือนกันค่ะและตอนนี้นะคะต่ายก็อยู่กับผู้ก่อตั้งบริษัทโทฟูซังนะคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าอะไรคือความสำเร็จที่ทำให้ product นี้เป็นที่รู้จักในตลาดจริงๆก็บอกว่าแบรนด์เราก็ตั้งมาแค่12ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ12ปีเท่านั้นเองที่ผ่านมาเราก็ค่อยๆเริ่มจากเล็กๆนะครับแล้วก็พูดตรงๆเงินทุนตอนแรก 500,000 บาทเองแล้วก็ท
ค่อยๆดีเทลมากๆค่อยๆต่อยอดจากธุรกิจที่ได้กำไรมานิดหน่อยก็มาต่อยอดเรื่อยๆนะครับผมว่า key success factor คือความเข้าใจคือเราพยายามจะเข้าใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องเล่นในเกมที่ไม่มีเงินไปทำโฆษณามากมายนะครับเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจลูกค้าแล้วก็หากลุ่มลูกค้าที่เป็น niche market แล้วก็ค่อยๆขยายจาก niche market ให้เป็น mass มากขึ้นเรื่อยๆซึ่ง take time แต่ผมว่าเวลาเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยพอเราลูกค้ารักเราพอสมควรเราก็เวลาเรา launch product ใหม่ๆมันมีเริ่มความเข้าใจเริ่มลูกค้าเริ่มเชื่อเราแล้วเริ่ม trust เราแล้วมันก็สามารถต่อยอดได้อีกไกลทีนี้การต่อยอดเนี่ยแต่อยากจะขอพูดในมุมของการหาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่เข้าใจเราเนาะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ได้มาทดลองใช้บริการของธนาคารกรุงศรีคะตอนแรกๆไม่มีแบงค์ไหนเลยที่คุยด้วยนะครับก็ใช้เงินทุนตัวเองแล้วก็โรลเอาไปเรื่อยๆแต่พอสักปีที่5ปีที่6เนี่ยเริ่มมีแบงค์มีธนาคารเนี่ยเข้ามา approach เราเยอะเหมือนกันมันมีอยู่ช่วงนึงที่เราจะต้องสร้างโรงงานใหม่นั่นเป็นโรงงานที่4ในรอบ 6-7 ปีที่เราทำแล้วก็ธนาคารกรุงศรีเนี่ยเข้ามา approach ด้วยมุมที่อยากทำความรู้จักและอยากทำความเข้าใจซึ่งต่างจากธนาคารอื่นที่ณเวลานั้นอยากจะปล่อยกู้อย่างเดียวการที่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีและทำความเข้าใจเราเนี่ยผมว่ามันก็ match ครับเรื่องที่เราพยายามจะ create value ให้ลูกค้าเหมือนกันพอมัน match กันได้เนี่ยจริงๆจากวันนั้นถึงวันนี้ผมว่า6ปียอดขายเราโตเกือบ3เท่าอะไรเงี้ยครับ even มีโควิดก็ตามอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอย่างกรุงศรีด้วยครับอะไรคือโอกาสที่ได้จากการเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนอกเหนือจากทางเรื่องของยอดที่เติบโตขึ้นคือผมคิดว่าเรามีปัญหาหลายอันแต่ว่าการที่ทางธนาคารเนี่ยทำความเข้าใจพยายามเข้าใจลูกค้าแต่ละรายแล้วก็พยายามจะคัสตอมไมซ์หรือจริงๆมีโปรดักต์อยู่แล้วแหละแต่ว่าพรีเซนต์เราให้มันแมทช์กับโปรดักต์ที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยได้มากในการทำความเข้าใจกับตลาดครับมีโปรดักต์หนึ่งคือกรุงศรี Business Link ช่วยนำเราเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งแน่นอนที่สุดในแพลตฟอร์มอื่นๆเราก็เข้าอยู่แล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ลิงก์เรากับทั้งคู่ค้าทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าบายเออร์เองก็ตามผมคิดว่าอันนี้ก็จะช่วยทำให้เราเพิ่ม awareness ในเชิงธุรกิจได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นแน่นอนที่สุดเราไม่มีความสามารถในการไปหาลูกค้าที่ญี่ปุ่นการที่มีแพลตฟอร์มแบบนี้มันก็ช่วยทำให้คนที่เป็นบายเออร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นเราวันใดวันหนึ่งที่เขาต้องการโปรดักต์แบบเราหรือพาร์ทเนอร์ธุรกิจแบบเราเนี่ยเขาสามารถเข้าใจเราแล้วเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นแต่นี่อีกมุมนึงก็เหมือนกันผมว่ามุมที่เรามีการอินเทอร์แอคกับไอ้ทางแพลตฟอร์มนี้นะครับก็มีซัพพลายเออร์ทางญี่ปุ่นเนี่ยติดต่อเราเข้ามาอันนั้นในส่วนเขาอยากจะขายเทคโนโลยีอาจจะเป็นเรื่องการโม่ทัวร์เป็นเรื่องแพคเกจจิ้งเป็นเรื่องใดๆนะครับอันนี้ก็ช่วยเราได้มากเหมือนกันแม้ว่าสุดท้ายอาจจะยังไม่ได้ร่วมมือกันในเชิงธุรกิจแต่ว่าอย่างน้อยทำความรู้จักทำความเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็ถ้ามันมีวันที่เราต้องใช้เทคโนโลยีพวกนี้เราก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งสองทางคือได้ทั้งฝั่งซื้อด้วยแล้วก็ทางฝั่งขายด้วยในแพลตฟอร์มนี้ครับคือผมว่านอกจากใช้บริการนะครับจริงๆอยากจะช่วยโปรโมทให้หน่อยเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นบริการที่สะดวกมากนะครับจริงๆแค่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนนะครับออนไลน์ได้24ชั่วโมงเลยคือเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะครับ2คือสามารถอัพโหลดรูปได้ตลอดเวลาแล้วก็ข้อมูลได้ตลอดเวลาซึ่งผมอันนี้สะดวกมากนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดอันดับที่3ซึ่งผมคิดว่านอกจากดีเทลอื่นๆเนี่ยอันดับที่3คือเขามีระบบ verify ตัวตนด้วยทั้งในเรื่องของคู่ค้าแล้วก็ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายเนี่ยพอเรา verify แล้วเนี่ยก็กลับไปเรื่องเดิมคือทำให้เกิด trust ขึ้นในระบบแล้วมันจะสามารถต่อยอดได้โดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกด้วยแล้วก็อัปโหลดข้อมูลได้ตลอดเวลาด้วยแล้วก็ยังสร้าง trust แล้วก็มี verify ตัวตนด้วยตลอดเวลาเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแล้วก็ยังอยากให้ทุกคนเข้ามาร่วมใช้บริการครับ